ตัวนี้ที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะลดราคาเยอะมากเลยเห็นไหมของลดราคาสตรอเบอรี่นะคะพี่กะสตรอเบอรี่นะใช่เองเอ๊ะฮัลโหลไม่รู้พี่กะหนูว่าเอาไปกินไหมเธอเนี่ยมันลดราคาเหลือ6ยูโรเนาะก็ประมาณ200บาทอะไรเงี้ยบอกว่าเอาไปกินมันไม่อร่อยนะแต่ลูกมันใหญ่มากเลยนะแก้วมือก่อนอันนี้เป็นน้ำนะคะราคาที่ประมาณ2ยูโรก็น่าจะ70บาทนะ Energy Drink ใช่ไหมมิกะนี่นะคะมันคล้ายๆกระทิงแดงอะไรเงี้ยแหละเยอะมากตอนนั้นเราเคยซื้อไปทำคลิปแล้วเนาะกินจนเรือเต็มกินจนเรือนะคะแล้วก็เจ็บท้องอ่ะนี่วันนี้มีโปรโมชั่นเต็มเลยนะโปรโมชั่นเยอะมากนะคะของลดราคาวันนี้โกละแม่ป้ายปะเนาะมิกะ3วันนะคะลดราคาที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะน้ำส้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้ม3ขวดนะคะประมาณ4โล50ก็เงินไทยก็น่าจะประมาณ100กว่าบาท150บาทอะไรเงี้ยอันนี้นะคะก็เป็นสับปะรดกระป๋องเนาะก็3กระป๋องนะคะก็ราคาที่ประมาณ3ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็ตอนนี้เงินไทย35บาทนะคะก็105บาทเนาะนี่นะคะไปนี่ก็ราคาอยู่ที่2กล่องนะคะ1ยูโร50ก็เกือบ70บาทอะไรเงี้ยไว้ทำสปาเกตตีนะก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะอาหารเนาะก็สามีนะคะอยากได้กาแฟนะคะกาแฟแต่ไม่มีโปรโมชั่นเลยก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะเราให้มันลดราคาอะไรเงี้ยปกติอันหนึ่งไอแพ็คปกติถ้ามีโปรโมชั่นเนี้ยมันก็จะประมาณ3แพ็ค10ยูโรอะไรเงี้ยนะคะแต่มารอบนี้ไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปดูรถแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนนะคะต้องเปิด GPS เลยSiri หน้า Siri ตอนนี้ปากแดงมากเพราะว่าเราไปลองลิปใหม่มานะคะได้ลิปมาใหม่นะของ Maybelline มันลดราคาจ้าก็เลยซื้อมา2แท่งนะคะนี่มันเป็นแบบเนี้ยนี่นะคะเห็นไหมลองเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะอันนี้มันลดราคาอันละ5ยูโรก็เงินไทยก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะนั่นแหละก็เลยได้มาสคาร่าได้ลิปอะไรเงี้ยมานะคะแล้วก็อาหารเนาะหมดไปทั้งหมดนะประมาณ70กว่ายูโรนะตอนแรกประมาณ90กว่าแล้วมันลดราคาด้วยมันก็เลยลดเหลือประมาณ70กว่ายูโรนะคะก็ 2-3 วันที่แล้วเนาะสามีนะชวนกลับไทยนะคะมีโปรโมชั่นไปกระบี่แล้วมั้ยกะฮามาสไม่ได้ไทยมาค่ะมีเตอร์ละมาไว้ประมาณ no. only flight at 300ลดราคาประมาณตั๋วเครื่องบินนะคะลดราคาเนาะเหลือประมาณ300กว่ายูโรนะคะเขาก็เลยแต่ถ้าไปที่กระบี่อ่ะมันรวมค่าโรงแรมแล้วก็ค่ากินเบรคฟาสต์แล้วก็ดินเนอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยอาหารนะคะประมาณ1อาทิตย์คนละ700ยูโรเนาะประมาณคนละ700ยูโรแล้วมิกะตอนนี้เขาวันหยุดด้วยใช่ไหมอาทิตย์หน้าทำงานนะเขาก็เลยชวนมิวกลับไทยนะตอนช่วงนี้ไวรัสโคโรนานะมิวว่าไม่ไปด้วยหรอกไปไทยไหมตอนนี้ที่ไทยมีโปรโมชั่นกลับกระบี่ไปเที่ยวกระบี่ประมาณ1อาทิตย์มีโปรโมชั่นคนละ700ยูโรรวมค่าโรงแรมค่าอาหารต่างๆนานานะคือชวนกลับไทยไปฮอลิเดย์ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาคืนมาเฮ้ยถ้าไปเงี้ยก็กลัวโควิดเนาะตอนนี้มันกำลังระบาดตอนนี้คนที่
ไปนะตอนนี้ก็น่าจะไปเที่ยวที่เอสโตเนียนะคะก็เพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านน่าจะไปสักประมาณ 2-3 วันอย่างเงี้ยนะคะดีกว่านะกลับไทยมีก็กลัวด้วยเนาะตอนนี้มันกำลังระบาดเยอะนะก็เลยบอกสามีว่าเธอไม่ไปหรอกไปแค่1อาทิตย์เองนะก็เลยตัดสินใจไม่ได้กลับถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะที่เรามาดูรถเนาะ BMW ภาษาฟินก็ BMW เนาะ BMW คือเพื่อนของมิกะนะจะมาดูด้วยนะคะเขาก็เลยชวนมิกะมาด้วยนะคะแต่ BM เนี่ยเป็นยี่ห้อรถที่มิกะชอบมากเลยนะดูทุกวันนอนก่อนนอนนะดูทุกวันแต่ที่ไทยก็น่าจะแพงกว่านะเพราะว่าต้องจ่ายภาษีด้วยเนาะกว่าจะการขนส่งต่างๆนานานะก็น่าจะแพงกว่าที่ยุโรปนะที่ฟินแลนด์มีทั้งมือ2แล้วก็มือ1เลยนะคะวอลโว่นะคะอันนี้รถมือ2นะคะมือ2อันนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าขับเท่าไหร่แล้ว อันนี้คือปีนะปี65เขาจะบอกว่าขับกี่กิโลแล้วอะไรประมาณนี้นะเอ๊ะอะไรหินตะเท่มากนะคะก็จะเป็นช็อปขายรถที่เมืองนอกนะคะที่ฟินแลนด์นะคะมีทั้งมือ1มือ2เนาะอันนี้ก็จะเป็นราคานะคะอันนี้ก็จะเป็น Volvo เนาะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 61,900 ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไทยไปให้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูภายในรถว้าวขับไม่เป็นอ่ะสวยอ่ะเนาะดูนี่งามมากจ้าดีงามนะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนสามีมานะคะยังไม่มาเนาะยังไม่มาแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้น่าจะขับง่ายกว่าเกียร์ทั่วไปนะคะมิวก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถอะไรหรอกนี่ส่วนมากผู้ชายอันนี้นะคะก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็ 69,800 ยูโรนะคะมันก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะถูกลงมานิดนึงเนี่ยถูกลงมานิดนึงประมาณ 49,900 ยูโรนี่ๆๆเขาก็จะมีราคาติดไว้ตรงนี้นะนี่นะนี่เขาก็จะบอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาษาฟินนะก็ยังไม่ได้เก่งแต่รู้แค่ว่าอันนี้คือราคามันนี่นะอันนี้ก็รถจะใหญ่มานิดนึงก็ได้ขายอยู่ที่ประมาณ 58,900 ของ Volvo นะนี่อันนี้น่าจะเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ใหญ่มากภายใน ยังไม่เจอรถ BM เลยน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะคะสีแดงสวยเนาะสีแดงงามๆมันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้เล็กกระทัดรัดมากอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นมือ2นะคะเนี่ยมือ2มือ2ราคาอยู่ที่ประมาณนี้เลย 14,900 ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะอันนี้ก็จะบอกว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนี่นะปีอะไรปีนี่ซื้อมาตั้งแต่ปี2017
นี่วิ่งกี่กิโลกิโลอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนระบุไว้นะคะอันนี้เป็นรถมือสองจ้านี่งามเนาะนี่32,500อันนี้ก็22,500ยูโรนี่ยังไง BM BMW สีขาวสวยอันนี้อยู่ที่น่าจะเป็นมือสองอะอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่นะคะเพื่อน 38,900 ยูโรรุ่นนี้นะคะปี2018มิกะชอบมาก BM ผู้ชายเนาะชอบ BM มันก็เล็กกระทัดรัดดีนะให้ดูภายในนะคะรีวิวเฉยๆนะคะมีความรู้เกี่ยวกับรถดอกก็พาเพื่อนๆมาดูช็อปขายรถนะคะ Volvo กับ BM นะวันนี้อันนี้ใหญ่มากมีกะนะอยากได้รถใหม่นะคะแต่เขาคิดว่าเอ้ยถ้าสักวันหนึ่งอันนี้ Audi นะคะนี่ Audi นี่อันนี้นะคะที่ 36,900 ยูโรอันนี้เป็นแบบเล็กกระทัดรัดเขานะคะคิดอยากซื้อรถเหมือนกันเนาะแต่ถ้าซื้อไปเงี้ยต้องจ่ายผ่อนนะคะถ้าผ่อนเนาะเดือนละ500ยูโรแล้วค่าบ้านอีกค่าบ้านก็เดือนละ700ยูโรอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะกลับไปอยู่ไทยนะคะก็เลยไม่อยากซื้อนะคะพนักงานมาถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไหมแม้ว่าไม่ขอบคุณนะอะไรเงี้ยเพราะเดินถ่ายวีดีโอเฉยๆไงเพราะสามีนู่นไปนู่นแล้วนะคะอันนี้รถมือสอง Audi นะคะราคาอยู่ที่ประมาณนี่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่ 29,900 ยูโรก็ปี2017นะคะเห็นไหมช็อปเขารถเยอะมากเลยนะเขาก็จะเอามันแต่ถ้าคนไหนมาซื้อรถใหม่มาเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะรถก็จะเอาไว้ข้างนอกจะไปลองขับรถนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมิกะมาก่อนไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเอาเพื่อนมิกะมาเนาะว่าเราจะไปลองขับรถกันนะคะ BM นะคะเป็นมือสองนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะสีดำมีรอยขูดนิดนึงเนี่ยผู้ชายชอบ BM เนาะมีแต่มากสาวกันมาตัวลูก37ตัวลูกเท่านั้นเท่ากันอันนี้ประมาณ 37,000 ยูโรเนาะอันเนี้ยราคา 37,000 ยูโรแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยประมาณ1,000,000 ยูโร100,000มือหนึ่ง 110,000 ยูโรนะคะรุ่นนี้นะนี่มือสองนะคะตอนนี้นะคะก็มาบนรถแล้วอันนี้เปิดไม่ได้นะคะไม่ต้องเข้ามาข้างในเนี่ยอันนี้นะคะคือราคามันเนาะนี่นะ 37,900 ยูโรนะอันนี้ปี2015นี่เดี๋ยวให้มิกะขับแล้วขับเป็นไหมแล้วนะคิดว่าจะลานอร์มันจะดูเครซี่เอาไปจ้า
่อนเพื่อนเขาเป็นคนที่ไปฝึกงานที่ทำงานเขานะคะอายุน้อยอะไรเงี้ยไปฝึกช่วงเกสังก็คือช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะเขารู้จักกันเขาก็เลยชวนมาดูรถอะไรเงี้ยขับเร็วมากเมื่อกี้อันนี้เปิดหลังคาได้ด้วยนะต้องดีซาชินแล้วอีกชื่อเจ๋อแล้วนายโอ้เปิดละเปิดหลังคาตอนนี้เพื่อนมีกะมาขับบ้างแล้วเอ๊ะแต่เป็นโนเบียสขับแล้วนะจ๊ะมีกะสนุกไหมสนุกทำไมถึงไปสนุกกันแต่สนุกนั่งสบายเลยนะดูขายาวมากเลยเนาะทำไมแม่แกวันนี้ก็นุกแต่สนมีกล่าวว่านั่งสบายมากสามารถนอนได้เลยนะแต่ก็นั่งสบายจริงๆนะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถ BMW นะคะแล้วก็ Volvo เนาะว่าพามาดูว่าช็อปที่ฟินแลนด์เนี่ยขายรถเนี้ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็พาไปดูซิตี้มาร์เก็ตนะคะก็หนูก็ถ่ายบ่อยแล้วแหละซิตี้มาร์เก็ตนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหนูด้วยนะคะ